รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาเริ่มเติมความเป็นไทยด้วยกันกับอิงอิงกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันอีกแล้วนะคะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวจังหวัดสุโขทัยมีคติการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองที่เรียกว่าพระกระผงผีหรือในนามแม่ย่าสุโขทัยถือเป็นเทพเจ้าที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาเมืองสุโขทัยให้ร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันใครไปใครมาจังหวัดสุโขทัยต้องแวะกราบองค์แม่ย่าเสมอมีคติความเชื่อหลากหลายเกี่ยวกับแม่ย่าสุโขทัยบางกล่าวว่าแม่ย่าเป็นเทวรูปพระอุมาอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของวัฒนธรรมโบราณตามคติฮินดูที่แพร่หลายมาก่อนพระพุทธศาสนาและถูกยอมรับนับถือร่วมกับพระพุทธศาสนาเมื่อเข้าเป็นศาสนาหลักหรืออีกติก็ถือว่าแม่ย่านั้นคือแม่นางเสืองพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงองค์แม่ย่าเป็นเทวรูปหินสลักด้วยหินชนวนเป็นรูปสตรีวัยสาวมีเครื่องประดับอย่างสตรีโบราณผู้สูงศักดิ์แม่ย่าสุโขทัยนั้นถูกนับถือผ่านการเวลามายาวนานกว่า700ปีมีคติความเชื่อจากรุ่นต่อรุ่นว่าแม่ย่านั้นเป็นเทพยดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัยมีอำนาจในการคุ้มครองบ้านเมืองบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลใครทุกข์ร้อนหากได้กราบวิงวอนก็จะพ้นผ่านอุปสรรคใครทุกข์ใครโศกได้หากใครไปสุโขทัยอย่าลืมแวะไปกราบขอพรแม่ย่ากันนะคะแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะสมหวังอย่างน่าอัศจรรย์สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm & Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันความเสียสละมุ่งมั่นดูแลประชาชนผู้ทุกข์ยากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่เพียงพยายามช่วยเหลือบุคคลและสังคมทุกระดับเพื่อคลายความเดือดร้อนท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชากรวิคือบุคคลที่สังคมให้การยอมรับว่าเป็นที่พึ่งแก่ผู้ทุกข์ยากเป็นศูนย์รวมความสำคัญและเมตตาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดวิสัยทัศน์ที่ขึ้นต้นว่า
นุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะหากว่านักวิทยาการที่เจริญก้าวหน้ามาช่วยปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วนะคะพืชผลทางการเกษตรของเราเนี่ยจะได้ผลผลิตที่ดีอย่างที่เรียนแล้วนะคะว่าอันดับแรกเลยเราต้องรู้จักดินก่อนนะคะแล้วเมื่อรู้จักดินแล้วคำแนะนำในการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงแล้วเกษตรกรสามารถที่จะขอรับบริการในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างของพื้นที่ได้นะคะกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนในเรื่องของการปรับโครงสร้างพื้นที่ด้วยการจัดทำระบบอนุรักษ์น้ำเป็นการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุลระหว่างดินและน้ำและพืชที่ปลูกนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการจัดการดินเราก็ยังมีปัจจัยการผลิตที่จะสนับสนุนในเรื่องของการแก้ปัญหาดินตามสภาพพื้นที่เช่นดินเปรี้ยวดินกรดก็จะมีการสนับสนุนปูนมารและโดโลไมต์ส่วนในพื้นที่ทั่วไปที่ขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะเราก็แนะนำให้ปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดให้เกษตรกรนำไปปลูกแล้วไถกรบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินท่านที่สนใจสามารถขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ระบบ e-service ของกรมพัฒนาที่ดินรวมทั้งสามารถติดต่อมอดินอาสาใกล้บ้านและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือ call center 1760ของกรมพัฒนาที่ดินค่ะจะมาติดตามเกษตร 5.0 กับปุ๋ยเคมุกตราเรือใบไข่มุกได้ใหม่สัปดาห์หน้าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะการสร้างโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยพยายามกระทำอยู่นะคะทราบไหมคะว่าหากบริษัทมีพนักงาน100คนกฎหมายระบุให้ต้องจ้างคนพิการร่วมงานด้วยนะคะและนี่คือการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นค่ะปรับตัวเยอะนะคะเพราะว่าคือเคยมีสองขาเป็นคนชอบทำอะไรเองตรงไหนที่เดินไปที่มีรอยเท้าอย่างนี้ค่ะล้มทุกทีกล้าพูดถึงมันจะไม่ดีที่สุดนะคะแต่ก็ทำเต็มที่ทุกวันกล้าพูดว่าทำเต็มที่ทุกวันทำเท่าที่ความรู้ความสามารถตัวเองจะมีสวัสดีค่ะชื่อฝนทองสิริสมนะคะอายุ48ปีค่ะเป็น Guest Service Center ค่ะโดยหน้าที่ก็รับโทรศัพท์เดิมทีเลยนะคะมาสมัครงานที่นี่เป็นแคชเชียร์ห้องอาหารจากนั้นอยู่ได้สัก2ปีวิกฤตต้มยำกุ้งเขาก็ใช้คำว่าโรเททได้ไปอยู่ห้องอาหารก็ไปอยู่ริเวอร์ไซด์เทอร์เรทก็อยู่ริเวอร์ไซด์เทอร์เรทด้วยมาจนเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วค่ะย้ายมาอยู่โอเปอเรเตอร์
ปัญหาอุปสรรคก็มันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในของแต่ละคนเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนความต้องการก็ไม่เท่ากันนะคะมีความสุขทุกวันที่มาทำงานก็ยังมีงานทำสามารถดูแลลูกดูแลตัวเองได้ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ดีๆน้ำหนักลงก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อนร่วมงานก็เห็นว่าโอ๊ยเขาถามว่าฝนเป็นอะไรทำไมขาบวมกลับไปบ้านก็ไปดูมันก็บวมจริงๆบวมข้างหนึ่งไงตรงหน้าขาด้านซ้ายเหนือหัวเข่าไปพบหมอหลังจากนั้นใช่ไหมว่าไม่น่าจะเกิน2เดือนนะคะก็คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าที่ไปเอ็กซเรย์มามันเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณลูกมะนาว1ลูกคุยกันว่าเบื้องต้นจะผ่าเอาตรงนี้ออกก่อนก็ผ่าออกมาพร้อมกล้ามเนื้อ1เส้นทำให้ขาเนี่ยงอไม่ได้เลยแล้วก็ทำการกายภาพบำบัดพอหลังจากนั้นครบ1ปีคุณหมอนัดไปตรวจอีกครั้งนึงจากคำว่าเนื้องอกมันกลายเป็นมะเร็งแต่ทีเนี้ยความโชคร้ายมันอยู่ที่ว่ามันไปเกาะกระดูกหมอก็ถามง่ายๆสั้นๆจะเอาขาหรือจะเอาชีวิตก็ต้องเลือกชีวิตไปก่อนจนเจ้าหน้าที่ที่เป็น HR แล้วก็ในส่วนของResident Manager นะตอนนั้นนะคะเขาไปเยี่ยมแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรยูยังมีงานทำถึงได้โอเคแล้วทำงานมาทำงานทุกวันทำในงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดขอบคุณองค์กรนี้มากเลยที่ให้โอกาสกล้าพูดถึงมันจะไม่ดีที่สุดนะคะแต่ก็ทำเต็มที่ทุกวันกล้าพูดว่าทำเต็มที่ทุกวันทำเท่าที่ความรู้ความสามารถตัวเองจะมีได้สิทธิเบี้ยคนพิการ800บาทต่อเดือนอย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะที่แบบว่าลำบากในตอนนี้มันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่มีวันที่แย่ทุกวันมันต้องมีวันที่มันดีกว่านี้บ้างนะการทำงานของคุณฝนทองเนื่องจากว่าคุณฝนทองไม่ได้ประสบความพิการมาแต่กำเนิดนะคะคุณฝนทองได้สูญเสียขาไปเมื่อ22ปีที่แล้วนะคะเราก็มีโอกาสให้คุณฝนทองได้ปรับลักษณะงานจากพนักงานแคชเชียร์ปัจจุบันคุณฝนทองเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ซึ่งคุณฝนทองปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญกำลังใจของคุณฝนทองเป็นแรงบันดาลใจให้กับพนักงานอีกหลายท่านให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถรับสิทธิ์เบี้ยคนพิการโดยกลุ่มคนพิการได้รับเบี้ยเงินพิการ800บาทต่อเดือนตั้งแต่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทคนพิการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการให้ติดต่อสอบถามที่อบต.เทศบาลหรือสำนักงานเขตสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้และประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลิฟสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube inging สิทธินี Facebook Fanpage inging และที่ IG inging 1นะคะคนไทยชวนเที่ยวสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาร์ค
ความสุขแบบ private และ exclusive เราคุณอยู่ที่ภูวิลล่าแห่งนี้นะคะวันหยุดและวันพักผ่อนของคุณจะเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวและคนที่คุณรักได้อย่างคุ้มค่าที่ C2 ภูวิลล่าพัทยาแห่งนี้ค่ะห้องพักทั้ง111ห้องเป็นแบบชิคโมเดิร์นสไตล์นะคะคุณสามารถที่จะพักผ่อนแบบ exclusive และ private ได้ที่นี่อีกเชื่อมั่นนะคะว่าวันหยุดแห่งการพักผ่อนกับคุณและครอบครัวนั้นจะมีค่าขึ้นมาทันทีค่ะอีกหนึ่งบรรยากาศสุดประทับใจที่ C2 ภูวิลล่านะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นชิคแบบโมเดิร์นสไตล์คุณสามารถที่พักผ่อนแบบ private และ exclusive ได้และที่สำคัญนะคะอาหารที่ C2 ภูวิลล่านี้นะคะอร่อยไม่แพ้ที่อื่นแล้ววันนี้อิงจะมาเล็กคอมเมนต์นะคะว่าถ้ามาถึงแล้วต้องสั่งอะไรบ้างคะที่อาหารเซเลอรี่เป็นอาหารสไตล์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเราจะมีอาหารซึ่งเล็กคอมเมนต์วันนี้เนี่ย5จานด้วยกันอย่างจานแรกเนี่ยอิงว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ยต้องลองทานดูนะคะปูผัดพริกไทยดำหรือจะเป็นกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมหรือจะเป็นแซลมอนนึ่งมะนาวนะคะอีกจานหนึ่งก็คือคนที่ชอบอาหารสเต็กสไตล์เบาๆนะคะก็ต้องเป็นส้มตำผลไม้กุ้งสดและอีกจานนึงก็คือเฟตโตชินี่ชูชีกุ้งค่ะและถ้าคุณมีโอกาสมาพักผ่อนที่ C2 ภูวิลล่าพัทยานะคะลองมาลิ้มรสอาหารที่เป็นสไตล์อินเตอร์เนชั่นแนลแบบนี้นะคะที่ห้องอาหารซิลเลอรี่ค่ะหากคุณต้องหาสถานที่พักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อนแบบ private และ exclusive นะคะอิงขอrecommendที่นี่ค่ะ C2 ภูวิลล่าพัทยาเราเพิ่งครบรอบ48ปีนะครับสิ่งที่เราได้เตรียมการนะครับเรากำลังพัฒนาโครงการที่เรียกว่าโครงการบ้านเคหะสุขประชานะครับจะเป็นโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพนะครับก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากนะครับภาวะวิกฤตสถานการณ์ไวรัสโควิด19นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านจุติไกรเลิกนะครับก็ได้มอบนโยบายให้กับทางการกีฬาแห่งชาตินะครับในส่วนของการทำโครงการนำร่องนะครับทางการกีฬาแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการแล้วนะครับเราพัฒนาโครงการนำร่องที่เคหะสุขประชาฉลองกรุงนะครับ302หน่วยแล้วก็ที่เคหะสุขประชาร่วมเกล้านะครับ270หน่วยนะครับในส่วนของฉลองกรุงนะครับก็จะมีพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชาด้วยนะครับก็จะเป็นแผงค้าแผงตลาดนะครับเป็นเหมือนเฟรชมาร์ทนะครับแล้วก็ในส่วนที่ร่วมเกล้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบคอมมูนิตี้มอลล์ผู้คนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าของการกีฬาแห่งชาติในเคหะสุขประชานะครับก็จะต้องมีอาชีพนะครับอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับทางการกีฬาแห่งชาติเราก็ได้ออกมาตรการนะครับที่จะลดดอกเบี้ยสำหรับคนที่จะเช่าซื้อแล้วก็จะเข้ามาดูโครงการของการกีฬาแห่งชาติเราออกแคมเปญนะครับที่ดอกเบี้ยปีแรก 0% ในขณะเดียวกันเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้อนุมัติเงินมาให้กับทางการกีฬาแห่งชาตินะครับจัดตั้งโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับท่านก็สามารถเข้าโครงการนี้ได้นะครับก็จะเป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยด้วยครับท่านสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับหรือติดต่อสายด่วนของเรานะครับ1615ที่จะได้รับทราบข้อมูลนะครับแล้วก็การเข้าถึงที่อยู่อาศัยครับสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะเรามาร่วมกันเติมเต็มความเป็นไทยสอนลูกสอนหลานให้รู้จักคำว่ากตัญญูต่อบุพการีและแผ่นดินด้วยกันนะคะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปสวัสดีค่ะ